สวัสดีครับพบกับผมหมานผินนะครับและ Channel of Free Time ทุกครับตรงนี้ก็ทางเข้าสถานีรถปรับอากาศนะครับใกล้ๆโรงแรมกันเก่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็สถานีปรับอากาศเนี่ยหรือสถานีขนส่งที่2ของขอนแก่นเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนโฉมนะครับอย่างที่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมเลยก็คือตอนนี้ผมถ่ายตั้งเดือนมิถุนาปี57นะครับตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ก็มีการเปลี่ยนก็คือรถปรับอากาศนะครับที่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างของชานทัวร์ของอะไรเนี่ยเขาก็ย้ายไปข้างนอกแล้วออฟฟิศยังอยู่แต่ว่าตัวรถเนี่ยจะไปอยู่ที่สถานีขนส่งที่3นะครับก็คือเป็นบขส.ใหม่ของขอนแก่นที่อยู่นอกเมืองนะครับอยู่ตรงถนนวงแหวนนอกเมืองนะฮะก็จริงๆไอ้แต่ตรงนี้เนี่ยก็กลายไปเปลี่ยนไปเป็นท่ารถตู้แล้วนะครับก็จะเป็นรถตู้ที่ไปจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปอำเภอใกล้เคียงไปจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปหลายที่นะครับขอนแก่นอุดรไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมาจอดตรงนี้แทนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยขนส่งปรับอากาศขนส่งปรับอากาศของขอนแก่นก็เปลี่ยนเป็นประมาณว่าน้องๆท่ารถตู้แทนนะครับตอนที่ผมถ่ายมาศูนย์นครชัยแอร์นะครับก็ยังมีห้องจำหน่ายตั๋วอยู่นะครับตรงนี้ก็มีคนมาซื้อแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตั้งแต่10กพ.นี่เขาบอกลูกค้านครชัยแอร์เนี่ยไปขึ้นลงรถนครชัยแอร์ที่บขส.3นะครับเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนครชัยแอร์ก็ย้ายไปนอกเมืองแล้วครับก็พวกบริษัททัวร์ต่างๆก็เหลือแต่ออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็เป็นรถตู้ขอนแก่นโพนทองขอนแก่นกาฬสินธุ์นะครับ